เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์เมื่อนาตอยเซมเบ้นักพากย์การ์ตูนอันดับหนึ่งขวัญใจแฟนๆทั้งประเทศได้กลับมาให้เสียงไทยในภาพยนตร์แอคชั่นขีดคอมเมดี้ที่สร้างจากอนิเมะระดับปรากฏการณ์ซิตี้ฮันเตอร์สายลับคาร์ดโนเวซึ่งนาตอยเป็นผู้ที่พาเสียงเป็นสายลับหนุ่มซาเอบาเรียวในเวอร์ชั่นต้นฉบับโดยการกลับมาของซิตี้ฮันเตอร์ในเวอร์ชั่นภาพยนตร์นาตอยมาให้เสียงเป็นนิกกี้ลาสันสายลับหนุ่มจอมทะลึ่งที่ยังคงคาแรคเตอร์ทะเลนและลุยจัดเต็มของพระเอกรับประกันความสนุกสนานตามแบบเวอร์ชั่นการ์ตูนอย่างแน่นอนร่วมสร้างเสียงฮาด้วยทีมพาพันธมิตรซึ่งนาตอยเซมเบ้กล่าวถึงความประทับใจว่าการกลับมาพาซิตี้ฮันเตอร์เป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อมันเหมือนเป็นปาฏิหาริย์เหมือนเป็นของขวัญให้กับผมจะได้กลายเป็นตัวละครที่ผมกลายเป็นนิกกี้ผมกลายเป็นซิตี้ฮันเตอร์เพราะในเวอร์ชั่นภาพยนตร์มันเหมือนต้นฉบับการ์ตูนมากเหมือนจนไม่คิดว่าภาพยนตร์จะสามารถทำออกมาได้